สวัสดีครับนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาชมบอลกระดาษดำนะครับอันนี้เป็นบอลกระดาษดำไม่ได้เป็นบอลด่างนะครับบอลกระดาษดำลักษณะของมันก็คือใบเขียวปกตินะครับแต่ก้านใบนี่เห็นไหมครับก้านใบจะเป็นสีดำหรือจริงๆก็คือเป็นสีม่วงเข้มหรือน้ำตาลเข้มนะครับนี่นะครับก็จะไล่เป็นสีเข้มขึ้นมาจนถึงใบเลยนะครับนี่พอมาถึงใบนะครับก็จะเป็นใบสีเขียวแต่ว่าตัวก้านใบนะครับก็ยังมีความเข้มอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังของใบนี่เห็นไหมก็จะเป็นสีดำนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีนะครับบอลกระดาษดำก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับราคาไม่แรงราคาเบาๆเอาไปปลูกเอาไปปลูกไว้ดูเล่นกันนะครับเพราะจริงๆแล้วบอลกระดาษดำนะครับต้นมันจะใหญ่มากความสูงก็สูงเรื่อยๆถึง2เมตรกว่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้ลูกได้เยอะมีทั้งไข่มีทั้งหน่อสำหรับคนที่สนใจนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวก็ทักกันมานะครับหรือไม่แอดมินจะติดต่อไปนะครับถ้าท่านทักมาให้ความสนใจนะครับจัดส่งได้ไม่มีปัญหาราคาไม่แรงราคาหลักร้อยเองครับเผื่อใครสงสัยว่าแบบเฮ้ยแพงไหมราคาแพงไหมอะไรเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไปเลี้ยงแล้วเกิดมันมีด่างนะครับอันนี้ราคาพุ่งเลยแหละนะครับบอลกระดาษดำด่างตอนนี้จริงๆแล้วราคาสูงมากนะครับหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะก็สำหรับคนที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปติดต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนสำหรับการจะได้ไม่พลาดกับการอัปเดตคลิปต่อไปของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปด้วยบอลกระดาษดำให้ดูตรงก้านดีกว่านี่ครับโอเคลาไปด้วยภาพนี้เลยสวัสดีครับ